เงียบๆ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 มองไม่เห็นเลยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยข้างหลังเขาบอกว่ามุมมืดยังหล่อเลยนี่ออนไลน์ป่ะมุมมืดยังหล่อเลยครับผมกินฮอตพอตมากินฮอตพอตกันมาครับฮอตพอตกันมาแล้วก็ถือว่าถึงไทเปแล้วใช่ๆแล้วก็ไปคุยโปรเจกต์กันมาโปรเจกต์อะไรฮะยังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าได้เห็นเราร่วมงานกับโปรเจกต์ใหญ่ของที่นี่ไอ้บอกไม่ได้สปอยไปเลยปิดปากไหมไม่คิดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปนอนกันแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปซ้อมแต่เช้านะครับหกโมงครึ่งโอ้โหเย็นเหรอคนไทยคิดถึงไม้โป้งไม่ไหวโอเคนอนเลยครับนอนเลยครับที่นั่นสองทุ่มครึ่งที่เมืองไทยสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเหรอหนาวปะที่นี่อากาศเย็นอากาศเย็นเลยอากาศเย็นแบบน่าตื่นเต้นมากหล่อมืดก็ยังหล่อคิดถึงโป้แล้วกลับมาได้ไหมโป้กลับเลยพรุ่งนี้กลับเลยเหรอให้โป้กลับเลยเหรอกลับอะไรอ่ะกลับไปเขาเพิ่งมายังไม่ได้กินชานมไข่มุกเลยเออ ขอกินก่อนนะกินนมหวานyeah it's cold here not that cold but it's like 19มันไม่หนาวขนาดนั้นนะ19ปะมันเป็นอากาศที่มันแบบกำลังสบายอากาศดีอ่ะอากาศแบบใส่แจ็คเก็ตหนึ่งตัวกำลังฟินกำลังแบบพอกินชานมยังน่ารักจังกทม.อากาศเย็นอยู่นะคะวันนี้กี่องศาครับตอนนี้กรุงเทพกี่องศาเออแบบเมื่อวานไปถ่ายงานมาร้อนมากแล้ววันนี้ตอนเช้าตื่นมาแบบเออเย็นไหมแต่อากาศที่นี่ดีอ่ะไม่มีฝุ่นด้วยจริงครับว่าโอ้ยโปหล่อมากพี่โปหล่อมากหนูชอบพี่คนลุกต้องรอดวลพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้รอกว่านี่พี่มาก็หล่อนี่นี่แค่ชูริวมองกล้องนะครับนี่มันคนหรือเทพบทอันนี้ม่วงเพิ่งเคยม่วงเร็วขนาดนี้อ่ะง่วงเร็วนี่ละลองนอนดูง่วงมากคืนนอนเมื่อคืนนอนสองทุ่มตื่นเช้าเมื่อคืนนอนกี่โมงนะสองทุ่มสองทุ่มเฮ้ยวันนี้เมืองไทยช้าเลยสองทุ่มตื่นตีสี่นอนได้ไงว่าสองทุ่มอ่ะบ้าปะเนี่ยสองทุ่มพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยกินเมลาโทนินไปแล้วก็กินอะไรนะกินแอปกินไอโอดีนอะไรไอโอดีนบุกอะไรอ่ะมุกอะไรไม่ได้ยินเมื่อกี้บอกกินอะไรนะเขาเล่นมุกอะไรอ่ะกินไอโอดีนกินไอโอดีนกินไอโอดีนโอเคไปไหนกันค้าล่ะครับเมื่อกี้ไปคุยงานกับโปรดักชั่นใหญ่ที่เกาหลีที่ไต้หวันโปรดักชั่นใหญ่ที่ไทเปมาโอเคเอากายกรรมไปมาคนละเรื่องละเออว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันกับที่นี่ครับไทเปใช่ใช่แค่มาแบบมาคอนเฟิร์มเฉยๆว่าโอเคก็ดีนะถ้าเกิดว่าได้ร่วมงานกันน่าสนุกนะอันเนี้ยแล้วเราก็จะได้บินแวะมาบ่อยๆมาซื้อแบบชานมไข่มุกเออวะไม่จัดไม่จัดชอบกินแต่ก่อนเนี่ยติดชานมไข่มุกมากนะต้องกินทุกวันอย่างน้อย1แก้วอย่างมากประมาณ5แก้ว5แก้วเลยเหรอแต่ก่อนอ่ะติดตัวน้ำปั้งจริงไหมเนี่ยแต่โปรมันกินเยอะจริงๆนะ5แก้วเลยเหรอเวลามันติดอะไรมันกินเยอะมันจำไม่ได้อ่ะที่ไปสิงคโปร์แล้วมันกินดีแบบกินเต้าหู้แบบ5-6อันอ่ะจริงเหรอใช่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอยู่คือแบบว่าก็พยายามจะกินแล้วแบบว่ากินจนเบื่อไงแต่มันไม่เบื่อไงมันจะชอบไปเรื่อยๆกินอีกพี่มายได้โชว์กายภาพเอ้ยกายกรรมโชว์กายภาพนี่ตอนปิดแมนสวงที่ไทยได้ไหมมีอยู่แล้วแมนสวงที่ไทยอ่ะบอกว่าปีหน้าแมนสวงยังมีอะไรอีกเยอะจริงนี่ไงยายพุ้ยเผลอๆได้เจอกันสงกรานต์บอกไม่รู้เฮ้ยสปอยล์เลยเนี่ยบ้าปะเนี่ยอะไรขนาดนั้นง้อปะเนี่ยพูดอะไรปะเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่นะแมนสวงอ่ะทำเป็นเล่นรอชมจริงถนนนี่ก็สวยจริงนี่พี่เคยมาปาร์ตี้ตรงนี้เว้ยมันเป็นแบบมันเป็นงานอัลตร้าฮะหรอที่ใช่แล้วมันมีวัดอยู่มันเป็นแบบแบ็คกราวด์เป็นวัดโคตรเจ๋งสักแบบ6ปีที่แล้วบอกอะไรนะครับอันนี้อันเก่า
อ่านก่อนดิแล้วโปรเจกต์ My Pro ที่ไทยอะไรอ่ะมีอยู่แล้วเป็นคนก้นมาใช่ประเทศสวยมากรอไม่ไหวแล้วค่ะใช่ถ้าเอาจริงบ้านเมืองเขาสวยนะอากาศดีไม่ขาขอวิ่งหนึ่งทีได้ไหมคะเอารอดูพรุ่งนี้ครับรอดูพรุ่งนี้ตอนนี้ยังไม่ได้คือตอนนี้เรากลัวหลุดสปอยเพราะปีหน้าโปรเจกต์ไมโปรก็คือเยอะอยู่นะตอนนี้ก็ยังหาวันว่างไม่ได้อยู่ที่เมื่อกี้มาคุยกันนี่คือมาคุยหาวันอยู่เป็นเรื่องของวันเลยครับ Have a good race man สูง squad yay thank youอยากดูชุดพี่ปอนะครับนี่ให้ดูเสื้อลายน้อยนิดนึงแต่เริ่มมีกลิ่นฮอตพอตติดเริ่มแบบทำไงดีมีกลิ่นฮอตพอตติดเสื้อแล้วเสื้อเป็นฟิลแบบผ้าขนหนูพี่ไม่ง่วงนะครับซีรีส์มีอยู่แล้วครับก็โอเคตามที่พี่ไมค์พูดตามที่พี่ไมค์พี่ปอนพูดพี่ไมค์พี่โปจะมีซีรีส์คู่กันไหมอ้าวเขาก็ต้องคู่กันอยู่แล้วปะทุกวันนี้เขายังคู่กันหรอเขาเคยแยกกันหรอใช่ใช่แต่แค่คืนจริงคือต้องบอกว่าเคยใช้ชีวิตแบบว่าถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังถ่ายละครเงี้ยไปเสร็จพอถ่ายจบหนึ่งเรื่องแล้วก็ถ่ายต่อเงี้ยคือโปรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอะแล้วพอมาวันนี้รู้สึกว่าเออมันเจ๋งนะกับการที่แบบพอถ่ายเสร็จหนึ่งเรื่องแล้วแบบได้ไปทำอะไรที่เราอยากทำหรือไม่ได้แบบได้ทำโปรเจกต์ที่แบบกับคนต่างชาติหลายๆที่อ่ะเนี่ยเราล่าสุดก็ที่พี่ปอนบอกว่าเผื่อเราจะมีโปรเจกต์กับที่อื่นๆต้องรอติดตามว่าจะเป็นไงแต่ใดๆตามคือแมนสวงอ่ะยังไม่จบแน่นอน มีแบบว่าอีกยาวไกลคือจริงๆสำหรับโปมองว่าแบบ มันเล่นซีรีส์เล่นละครมันเล่นหรือเล่นหนังเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เอาจริงแต่โปรเจกต์ต่างๆที่เราได้ทำมันเหมือนแบบชีวิตนี้จะมีอีกไหมชีวิตนี้จะมีอีกไหมจะได้ทำอีกไหมเอาจริงเพราะว่าคือเล่นซีรีส์หรือทำอะไรพวกนี้มันแบบมันง่ายมากมันแค่เขียนบทมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่แบบประสบการณ์ที่ได้มันแบบเหลือเชื่อจริงๆอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนรักนะครับรักติดตามกันต่อไปนะครับง่วงไปละพี่ไม้ง่วงกำลังจะพูดพี่มายิ้มใส่กล้องหน่อยมิ้งสาวๆเรายังไม่วิ้งเดี๋ยววิ้งพรุ่งนี้ไปละง่วงพี่มายง่วงเจอกันครับนานทีง่วงเร็วเขานอนทีง่วงเร็วไปครับทุกคนคุณไนท์เอนจอยเจอกันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสถ้ายังไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวมาใหม่ติดตามกัน see you พี่กิ๊บบ๊ายบายก่อนนะพี่กิ๊บยุ่งอยู่พี่กิ๊บไม่คุยกับใครแล้วไปให้เราโปรเจกต์ปีหน้าไอ้จ็อบจะขึ้นไปอีกโปรเจกต์ปีหน้ามีจ็อบอยู่นะครับยังไงก็ฝากดูแลจ็อบด้วย